สวัสดีค่ะสวัสดีกับมุกโอก็ดีสุขภาพดีละค่ะมื้อนี้หนูดีสิพามาทอดกระดูกหมูอ่อนสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีหยังแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือกระดูกหมูอ่อนที่หนูดีหั่นแล้วเนาะค่ะวัตถุดิบที่หนูดีสิใส่ก็ตามไปด้วยแป้งค่ะแป้ง2ช้อนโต๊ะค่ะเอามาไว้ล้างค่ะแป้งนี่ก็มีคุณสมบัติในการซับเลือดเนาะค่ะเนาะซับเลือดหรือซับยางค่ะช่วยล้างให้พวกอาหารเฮานี่สะอาดขึ้นเนาะค่ะยางยกตัวอย่างยางกับปลาดุกจังสิค่ะใส่แป้งล้างค่ะโอเคค่ะใส่แป้งล้างแล้วก็ตามไปด้วยเกลือเด้อค่ะเด้อหลังจากใส่แป้งเนาะค่ะใส่แป้งใส่เกลือได้แล้วก็นวดค่ะล้างนวดแป้งนวดแป้งกับเนื้อหมูนี่ค่ะกระดูกหมูอ่อนนี่ค่ะเข้ากันหลังจากนั้นก็เอาไปล้างค่ะล้างน้ำค่ะล้างน้ำเนาะค่ะเนาะเต้าน้ำล่างออกค่ะล่างน้ำนี่ก็ล่างน้ำกับประมาณน้ำหนึ่งหรือสองน้ำเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่ค่ะหนูดีล่างสองน้ำค่ะล่างสองน้ำค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะก็สิได้เนื้อหมูแบบนี้ล่ะค่ะได้เนื้อหมูที่ว่าสิบ่มีคราบเลือดติดเนาะค่ะเนาะก็สิสะอาดขึ้นค่ะก็ใส่แป้ง2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือช้อนโต๊ะที่จะเอาไปทําการหมักค่ะอันนี้ไข่ไก่ค่ะดูดีสิใส่2ฟองค่ะแล้วดูดีสิตีไก่ค่ะเนาะมีแป้งมันฝรั่ง1ช้อนโต๊ะค่ะแป้งมันฝรั่งแป้งสาลีย่าง1ช้อนโต๊ะค่ะตามไปด้วยไข่ค่ะหลังจากนั้นก็ทํากันหมักค่ะขยําให้มันเข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทิ้งไว้สักพักนะคะเนาะเดี๋ยวหนูจะทำการทอดค่ะThank you.
หลังจากที่ว่าเปิดไฟทุกค่ะเนาะเปิดไฟให้น้ำมันมันห่อนละค่ะเอาหมูเอากระดูกหมูลงเนาะค่ะแล้วก็ใส่ไฟขนาดกลางค่ะทอดสิได้กระดูกหมูเหลืองอ้อยแบบนี้ล่ะค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทอดแล้วโนดีกับสิจักกันราดด้วยขิงค่ะขิงสดเนาะค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ตามไปด้วยซอสหอยนางรมหนึ่งซ้อนค่ะอันนี้คือเครื่องปรุงเนาะค่ะเนาะหนึ่งซ้อนโต๊ะค่ะก็ตามไปด้วยซอสซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งซ้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็ขยำให้มันเข้ากันค่ะขยำให้กระดูกหมูนี่กระดูกหมูอ่อนที่เฮาทอดนี่ให้มันนิ่มลงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่ะให้ขิงกะต้นหอมนี่มันซึมเข้าในกระดูกเนื้อกระดูกหมูอ่อนนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่บักนาวไปนําเด้อค่ะครึ่งลูกหรือลูกนึงค่ะขยำได้กินขิงหอมก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะกินขิงออกมากค่ะเป็นว่าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เนื้อหมูกระดูกหมูอ่อนนี่เฮาก็สินิ่มขึ้นแล้วก็จะกินง่ายขึ้นค่ะคือสิบ่แข็งค่ะแล้วรสชาติสิออกเปรี้ยวๆเข้มๆมันๆบอกได้เลยว่าแซ่บค่ะแซ่บสมุนไพรค่ะได้กินหอมสมุนไพรค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะกระดูกหมูอ่อนสมุนไพรหนูดีมื้อนี้กระดูกหมูอ่อนสมุนไพรขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักสุขกับภาพก็ต้องลงมือเฮ็ด